ีครับสวนวังพลากรมาทำคลิปเกี่ยวกับขบวนการผลิตต้นกล้าพันธุ์ของสวนนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปไม่ได้ทำมาสักระยะหนึ่งวันนี้ก็เลยกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสวนวังพลากรจะมีการเพาะต้นกล้าพร้อมเสียบก็ประมาณนี้ขึ้นไปนะครับก็คือไม่เกิน2เดือนนะครับตั้งแต่พ่อมาเล่นจนถึง2เดือนเนี่ยเราจะเสียบอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับดูไหมครับวันนี้มีมาเสียบกันอยู่2คนนะครับมีเจ้าของสวนด้วยนะครับคุณสายฝนมืออาชีพเซ่ให้ล้อกับกล้องหน่อย แล้วก็คนงานอีกคนหนึ่งนะครับเจ็กกี้นะครับมือฉมังเนี่ยครับเราจะเสียบตั้งแต่ต้นยังเล็กๆกำลังอ่อนเลยนะครับถ้าต้นแก่ๆก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรารอต้นแก่แล้วมาเสียบก็กว่าเขาจะสมานแผลแล้วกว่าเขาจะโตอีกก็ใช้เวลาอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นเราสวนวังพลากรใช้ไม่เกิน6เดือนนะครับตั้งแต่พอเมล็ดเสียบเสร็จนะครับไม่เกิน6เดือนแน่นอนหลังจากที่เราเสียบแล้วนะครับเราก็จะอบอยู่ในถุงนี้15-20วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแกะถุงออกก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นประมาณเนี่ยครับตรงนี้หลังจากเปิดถุงแล้วเราก็รอให้เขาแตกยอดอ่อนออกมานะครับจนประมาณ1เดือน1เดือนก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะใช้ไม้มัดประคองไว้เพื่อให้ลำต้นเขาออกแนวตรงๆนะครับก็เริ่มมัดเสร็จแล้วนะครับเอามาตากแดดนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะร้อนนะครับตรงนี้ให้เขาชินเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนตรงนั้นไม่ได้โดนแดดแรงนะครับแต่ตรงนี้เริ่มแดดเริ่มจะแรงนะครับอยู่ที่นี่อีกประมาณ2เดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้น2เดือนครับหลังจากเรามัดประคองต้นแล้ว2เดือนอันนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีนะครับใกล้ๆ2เดือนแต่ฝั่งนี้2เดือนกว่าเราจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างครับเนี่ยครับเริ่มจากใบอ่อนๆตรงนี้ที่เรามัดนะครับเริ่มมีใบมากขึ้นแล้วก็ใบเริ่มยังอ่อนอยู่แต่ฝั่งนี้เขียวนะครับเริ่มเขียวเลยเห็นไหมฮะเดินดูได้นะครับเดินมาดูก่อนเนี่ยเราจะส่งให้ลูกค้าก็ต่อเมื่อ1ใบเขียวนะครับเขียวเข้มแก่นี่เลยนะครับนี่อันนี้เรามีแดดแรงแล้วนะครับ2ยอดใหม่กำลังสวยนะครับเนี่ยครับยอดที่จะเกิดขึ้นอีกชั้นหนึ่งเบ็ดเสร็จก็คือตั้งแต่พ่อมันเล็ดเสียบรออนุบาลจนแก่ประมาณนี้ก็ไม่เกิน6เดือนนะครับ 5-6 เดือนที่เราจะส่งให้ลูกค้าเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ลูกค้าไปปลูกแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโตเร็วนะครับไม่เหมือนกับที่เราเอาต้นแก่ๆมาเสียบหรือว่าเราอนุบาลไว้ก็อยู่กับเรานานๆนะครับรากจะขดแล้วก็รากก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่สวนมังพลากรจะคัดสรรให้ลูกค้าประมาณนี้เลยครับไม่มีการจกตาลูกค้านะครับเราทำจริงเท่าทำมานานแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามจากสวนมังพลากรนะครับอยากได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพเอาไปปลูกได้แล้วไม่ตายนะครับสวนมังพลากรเลยครับที่นี่ที่เดียวที่สวนเราก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเช่นบัคคาเนียนะครับพพะ08แล้วก็บุตร7สวยมากแฮทนิวซีแลนด์นะครับตัวนี้เป็นแฮทนิวซีแลนด์แฮทเม็กซิโกนะครับตัวนี้เป็นแฮทเม็กซิโกแข็งแรงอยู่ปีเตอร์สันนะครับปีเตอร์สันเยี่ยมพันเจมกำลังฮิต
และพันพิงเคอร์ตันนะครับสรุปแล้วเรามีอยู่10กว่าสายพันธุ์นะครับแต่ว่าพันธุ์ที่เราขายได้ตอนนี้ก็ประมาณ7สายพันธุ์ที่นำเสนอไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับเรายังรอดูผลผลิตในปีนี้อยู่นะครับมีพันธุ์ Harvest Estinger Fino Fota Leadจำไม่ได้แล้วจำได้ประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ